สวัสดีครับท่านผู้ชม TRN อ่านข่าวยินดีต้อนรับเพลงเดียวรวยเจนนี่และน้องสาวเจ้าของเพลงเลิกคุยทั้งอำเภอเพื่อเธอคนเดียวซื้อบ้านหลังแรกให้แม่หลังสู้ชีวิตมาหลายปีหลายๆคนนะครับคงคุ้นหูกับเพลงนี้อยู่ไม่น้อยเลยสำหรับเพลงฮิตติดชาร์ตอย่างกับเพลงเลิกคุยทั้งอำเภอเพื่อเธอคนเดียวที่เปิดตัวมาไม่ทันไรยอดวิวก็ถล่มทลายร้องเพลงนี้ขับร้องโดยน้องเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นโดยเธอเนี่ยเป็นคนแต่งและให้น้องสาวเป็นคนร้องปัจจุบันนะครับเพลงนี้โด่งดังถึง100ล้านวิวกว่าๆแล้วล่าสุดนี้นะครับหลังจากที่เพลงประสบความสำเร็จเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นก็ได้โพสต์ภาพพร้อมกับน้องและครอบครัวซื้อบ้านหลังใหม่ให้กับแม่คุณแม่เนี่ยต้องบอกเลยว่าบ้านหลังนี้เนี่ยเป็นบ้านหลังแรกของเธอโดยเธอนั้นเคยให้สัมภาษณ์อยู่ครั้งหนึ่งว่าตั้งแต่เกิดมานั้นไม่เคยมีบ้านเป็นของตัวเองเลยเกิดมาก็อยู่แต่บ้านเช่าความฝันของเธอจริงๆนะอยากมีบ้านให้แม่เป็นความฝันที่สูงที่สุดแล้ววันนี้เธอก็ได้ทำได้โดยสำเร็จเธอเนี่ยได้โพสต์ภาพดังกล่าวพร้อมกับแคปชั่นที่ว่าได้มาแล้วนะบ้านได้หมดถ้าสดชื่นเหนื่อยแค่ไหนแต่ทุกอย่างที่ทำไปเพื่อสองคนนี้แหละเรียกได้ว่าเก่งจริงๆทั้งพี่ทั้งน้องเลยถึงอย่างไรก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับขอขอบพระคุณข้อมูลจากที่มาด้วยนะครับก่อนจากกันอย่าลืมกดติดตามและกดรูปกระดิ่งข้างๆเพื่อรับการแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของ TRN อ่านข่าวนะครับวันนี้กระผมลาไปก่อนสวัสดีครับ